ที่ร้องเพลงในวันนี้เย้ yeah. แล้วจริงๆมันคือวันอะไรวันเนี้ยมันเป็นวันอาทิตย์ที่13เออซึ่งมันแบบ actually ไม่ใช่วันลอยกระทงเพราะวันกระทงมันผ่านไปแล้วในประเทศไทยยังไม่ได้ลอยเลยได้ลอยไหมใช่ยังไม่ได้ลอยเดี๋ยวไปลอยวันนี้ลอยแล้วตอนนี้ลันลอยงงนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูว่าแบบที่วัดที่นี่จัดงานลอยกระทงยังไงเขาบอกว่ามีลอยกระทงมีดนตรีสดมีช็อกโกแลตฟาวเทนมีสอยดาวมีอะไรไม่รู้มีมาร์ชเมลโล่มีมาร์ชเมลโล่ปิ้งแล้วเราไปดูกันครับเออว่าเป็นยังไงทุกอย่างยังคงเป็นอดีตในวันนั้นและแม้วันนี้เธอนั้นจะไม่รักกันถ้าหัวใจฉันคงยังไม่พร้อมโอเคสภากีตาร์พร้อมนักร้องพร้อมมารอรถบัสอยู่ที่ป้ายแล้วเดี๋ยวพอขึ้นบัสจะเจอคนมากมายแต่ก่อนยังไงวันนี้ฉันยังพร้อมว่าพร้อมว่านี่คือกี่โมงแล้วเมื่อขนาดนี้พี่จีมันคือ4โมงป่ะมีเบบี้ซิสเตอร์จีบ้าเซย์ไฮเร็วบล็อกอยู่ไหนถึงยังยังครับอยู่ที่สถานีเรากำลังเดินไปวัดหรือว่าที่การแสดงของเราเองแล้วเราก็พบกับพี่เนมครับครับคนหน้าคุ้นๆทำไมกล้องเป็นอย่างนี้ถึงแล้วนี่คือวัดไทยลอยกระทงนะครับพระมีช็อกโกแลตฟาวเทนนะคะ4 ชิ้นที่เราเห็นเป็นไม้เนี่ยโอเคนี่คือข้างบนมีแบบคิทเช่นมาห้องน้ำอันนี้คือวันนะคะที่เกิดเออคือบ้านของคนคนหนึ่งอันนี้คือห้องที่เขาขายอาหารนี่แอบเด็กเลยนะมีประตูมีทุกอย่างน้องใส่ชุดไทยน่ารักมากหมอกจางจางและควันคล้ายกันจนอยากรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นหมอกหรือควันมองฉันวนนั้นเดี๋ยวจะลองทำอะไรเก่งให้ฟังนะคะทุกคนได้หรือเปล่ามีข้าวส้มตำมาให้มีปลาร้าด้วยนะจิ้มเป็นปะ
แล้วก็แจกตรงนั้นแล้วก็ขายไม่หมดกินอะไรอยู่ตอนนี้หมดแล้วกินหอมมันก็เผ็ดแล้วนะอยู่ไทยไม่เคยเข้าวัดอยู่ไทยไม่เคยเข้าวัดบอกแม่วันนี้มาวัดแม่ไม่สนใจบอกแม่ว่าวันนี้มาวัดแม่งงเลยเขาบอกว่าขอได้ทุกข้อแล้วน่าจบเตรียมแล้วใช่ไหมคะมีทุกคนจะเตรียมทิชชู่เป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าขอบคุณค่ะเด็ดดอกไม้พริ้วไปกันจนนุ่นจะน่ารักจนฉันเก็บให้ความไปสมาคมผ้าเช็ดหน้าช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันรู้กระทงใช่กระทงละ5 พัน 3 คน 1 อันต้องสองพันเนาะถือกระทงถ่ายรูปนี่ก็คือที่ลอยกระทงถ่ายบล็อกอะไรนะได้ได้กดสัก1แช่ทำไมอ่ะไฟมันติดอ่ะพี่พลอยมีอะไรจะพูดลอยกระทงอาจจะหลงทางแต่ลอยข้างๆอาจจะหลงเธอพี่อ้อมมีอะไรจะพูดไหมพี่จีมีอะไรจะพูดไหมพี่จีมีอะไรจะพูดไหมอยากลอยกระทงแล้วครับอยากลอยอะไรอยากลอยกระเทยพี่ใครมีอะไรจะพูดไหมเฮ้ยคนนี้พี่ออสกาพี่ออสกาเดี๋ยวโดนพี่ออสกาโดนปิดนะอธิษฐานไปยกอีกันอยู่ไปช่วยยกไหมอธิษฐานมาแล้ว3ปียังไม่จบเลยเนี่ยจมูกจะจุ่มเทียนแล้วทำคอนเทนต์ด้วยแทรกคอนเทนต์ด้วยกำลังเก็บกวาดกันแล้วนะครับก อันนี้ก่อนกลับนะคะเราก็มาที่ข้างหน้ามันมีสวนเพราะว่าพี่เขาบอกว่าพระปีนต้นไม้เพื่องานนี้แบบเพื่อตกแต่งให้มันแบบงดงามก็คือมีต้นตรงนี้แล้วก็มีนี่ทั้งหมดพี่พลอยกำลังถ่ายรูปอยู่ไหนเป็นไงบ้างวันนี้พี่พลอยสนุกครับร้องพิมร้องเพลงดีมากเลยเอ้ยบ้าบอไหนทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนอกจากฟังเพลงนอกจากฟังเพลงก็กินข้าวลอยกระทงนะคะส้มตำอร่อยมากค่ะแล้วก็ลอยกระทงแล้วก็ช่วยกันเก็บของแล้วก็ดูไฟกึดโอเคตอนนี้เราก็แยกเป็น2กลุ่มเพราะเรากลับบ้านคนละวิธีกันนะจ๊ะไม่มีแสงเลยเออไม่มีแสงเลยอันนี้เรามารอบัสเป็นไงบ้างแคทตี้เป็นไงบ้างอุ๊ยครับแคทตี้เป็นไงบ้างจ๊ะตีเหนื่อยเหรอคะที่จะกลับไปร้องเป็นไงบ้างพี่นนท์มากเป็นไงบ้างนักร้องเสียงเทียนเสียงลอยคนหนึ่งยืนหน้าเข้ามาเสียงหลงใช้ไมค์แล้วเสียงหลงหลงเสียงหลงอะไรนะหลงตัวเองหลงเสียงเองเฉยพี่พลอยปิดคลิปแล้วปิดคลิปบ๊ายบายบ๊ายบายกดไหนนะคะปิดเลยชุบเลยชุบเลยชุบอย่าลืมไลค์1 2 3อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็กดอะไรนะกระดิ่งบ๊ายบายปิดก็ปิดกันเราปิดหลายรอบแล้วแต่เราไม่ยอมไปทันทีเพราะเราไม่มีอะไรทำบัสที่นี่อันนี้คือยังไม่สองวันสองทุ่มมืดแบบนี้ไม่ไหวเนี่ยห้าทุ่มแล้วบ๊ายบายจริงๆนะ